ดอกอัญชันแบบกรอบๆแบบเนาะสวัสดีค่ะมาพอกันอีกนะจ๊ะกับช่องกุ้งพากินแบนๆนะจ๊ะพี่น้องมามื้อนี้พากินป่นกบอีกแล้วนะจ๊ะพี่น้องป๊าติโถตั้งหลายตัวจ้ะพี่น้องกบอันเพิ่นออกตอนฝนตกเนาะจ๊ะมีหมักเด็ดใหม่พร้อมจ้ะพี่น้องหมักเด็ดใหม่แซ่บๆกรอบๆเนาะจ๊ะน้องใหม่ต้มจ้ะพี่น้องไปหาเองมื้อนั้นจ้ะพี่น้องที่ฝนตกห้ามเนาะน้องใหม่ห่วงจ้ะอันนี้ดอกกระเจียวเนาะจ้ะพี่น้องมะกะเสกมังมะละเนาะจ้ะพี่น้องหลายอย่างหลายแนวเนาะป๊าติโถมามาจ้ะพี่น้องคุยปนกบน้ำกันสุดๆจ้ะพี่น้องคำจ้ะพี่น้องมันอยู่จะเลยคำง่ายๆเนาะดอกอัญชันอันนี้หมกถั่วแน่น่าจะพี่น้องว้าวหวานคนมากไหมแบบกรอบๆแบบเนาะอันนี้ฮักสดๆจ้ะพี่น้องสดแน่นะกำลังเริ่มหน่อยจะแมนเข้ากันขอกันหนึ่งมันเท่านั้นจ้ะพี่น้องขอต่อเจ้าของชอบไหมแล้วก็เกี่ยวเข้ากันมากว่าจะกินตั้งแต่มื้อเช้าเนี่ยจ้ะพี่น้องฝนตกอ
มากระเสกกระเทากันอันนี้หมากมันจะไม่ลงหมากน้อยอาหารบ้านเฮานะจ๊ะ กินง่ายๆนะจ๊ะพี่น้องใส่ปลาเด็กคงสูตรมักผิดเขาห้ามน้ำจะพี่น้องเขียวบ้านพี่น้องเป็นจังไรน้องจ้ะฝนตกดีอยู่บ่บ้านกุ้งคือตกขักตกเหน่แล้วจ้ะพี่น้องอยากกินก็แต่ตอนเช้าแล้วจ้ะบนคุบฝนตกจ้ะพี่น้องอันนี้ปนกบน้อยกันสิเป็นแบบดำๆเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่ากบน้อยน่ะบ่ได้ลอกเนาะจ้ะพี่น้องอ่อนค่ะรู้สึกความบึ้มลงนี่ด้วยเนาะพี่น้องได้ยังกินมานั่งกินเป็นหมู่กันแล้วจ้ะตอนนี้กับป้าม่ำหามุ้งกว่าๆแบบน้องเกือบพวกมุ้งแล้วเขี่ยจนห้องขมใส่ขมจ้ะพี่น้องทั้งมันละทั้งเล็บไหม้แล้วอ
เปิดหลอดอมทำแล้วจ้ะพี่น้องฝนกบฝนเฉียดเนาะจ้ะพี่น้องมันต้องกินกับผักหลายๆแบบมะแข้งมะเขือจังสีน้ำไม้นะจ๊ะพี่น้องมะเล็บไม้พวกยอดกระถิ่นแซ่บอันนี้ก็หาได้แบบว่ารอบๆแล้วจ้ะพี่น้องรอบๆรั้วรอบๆบ้านเนาะอันนี้ก็ผู้อยู่ใกล้บ้านจ้ะพี่น้องที่ไปหาเมื่อนั้นเนาะอันนี้ต้นในนาจ้ะพี่น้องอันนี้ก็ทางมาเนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้เฮาก็ได้มาจากตลาดเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าบ่ได้ปลูกเนาะดอกกระเจียวหวานเนาะจ้ะพี่น้องเอาละจ้ะสำหรับคลิปนี้เนาะจ้ะกุ้งก็ฝากพี่น้องคือเก่าเนาะจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาจ้าเนาะมื้อนี้เนาะจ้ากุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ